ริกเนี่ยนะอันนั้นผัดพริกพอแล้วอันนี้แม่เขาเตรียมปลาทอดไว้สำหรับผัดพริกผัดพริกที่ลูกชอบทำให้กินเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตวันนี้ผัดพริกขี้หนูโอ้ยผัดพริกเองมากินพริกผัดพริกแดงเป็นประจำไงวันนั้นร้องขอว่าขอผัดกินพริกขี้หนูมั่งวันนี้เลยทำผัดพริกขี้หนูให้กินให้ต่อยช่วยป่ะมีอะไรเนี่ยมีแค่นี้ช่วยตำปีนี้เลย76แล้วใช่เปล่าเลย76แล้วใช่เปล่ากำลัง70อ้าวไหนลุงเปี๊ยกบอกเลยแล้วต้องเลยเดือนมีนาคมก่อนเลยอันนี้ก็เป็นใบกะเพรานะครับแม่บอกว่าเด็ด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 ใบกะเพรานี่ครับแล้วซูมไงข้างบนอ่ะข้างบนมันจะมีสไลด์อย่างเงี้ยดันเข้าดันออกเงี้ยอยู่ใกล้แค่นี้ไม่รู้ท่านจะซูมหาแสวงวิมานอะไรเอ้าเวลาซูมมือต้องมือดิมือซูมมือมือที่กำลังเป็นย่างตกลงย่างเดี๋ยวกำลังหาก่อนหาตั้งก่อนที่ผมจะเด็ดเสร็จเดี๋ยวดูมันสไลด์ยังไงก่อนปุ่มที่สองข้างบนสไลด์ดึงซ้ายขวามันมีไปสองทางอ่ะถ้าไปอีกทางนึงไม่ได้อีกทางนึงต้องได้อ่ะโอ้โหปุ๊บเห็นตีนแม่เลยชัดเจนใส่รองเท้าค่อยๆซูมปุ๊บเดียวโอ้โหยังค่อยๆค่อยๆยังเน้นอยู่ที่เท้าอยู่ยังเน้นอยู่ที่เท้าไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆเท้าแม่เท้าแม่ชักซูมออกซูมเอาออกละ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 โอเคตามธรรมชาติอ่ะคนก็ต้องมีตีนค่อยๆซูมมันปื๊ดเดียวโอ้โหเห็นตีนบลเลอร์บล่าเต็มจอชัดเจนแล้วไม่เป็นไรตีนแม่เขาถือว่าไม่เป็นไรตีนแม่นับว่าเป็นกำลังเด็ดอย่างขมักขมิ้นขมิ้นพออย่างในการตรงมือเนี่ยครับผมเมื่อตอนเด็กๆนะครับนอกจากว่าผมจะเด็ดใบกะเพราแบบนี้เนี่ยผมยังทำปลาหมอเทศด้วยนะเวลาได้ปลาหมอเทศมาจากวังเนี่ยนะครับแม่เขาก็จะเอาปลาหมอเทศเนี่ยนะครับส่งให้ผมเอามีดให้อันนึงเขียงมาอีกอันนึงด้วยเอาไปทำอะไรเลยครับเสร็จแล้วผมก็จะไปหัวตะพานครับแล้วผมก็จะทุบหัวมันป้องอย่างเงี้ยครับเอาสันมีดทุบหัวมันแบบนี้จะทุบป้องครับมันจะดิ้นแผล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 ครับผมก็จะขอดเกล็ดแล้วก็ตัดอีกข้างขอดเกล็ดครับเสร็จแล้วผมก็จะตัดคีบครับสับป๊อก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 คีบพอตัดคีบเสร็จผมก็เฉือนหัวครับตรงนี้ครับตรงนี้เฉือนหัวแล้วผมก็จะกลับข้างเฉือนอีกตอนนี้มันตายหรือยังครับไม่ทราบครับพอผมเฉือนเสร็จแล้วผมก็จะล้วงไส้มันออกมาครับปอก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 ไอ้ตรงหัวตรงคีบมันยังขยับอยู่นะครับตอนนั้นมันอย่างนี้ครับมันทำอย่างนี้เสร็จแล้วจากนั้นผมก็จะล้างน้ำเมื่อทำปลาหมดทั้งหมดแล้วผมก็จะล้างอันนี้เป็นผัดพริกขี้หนูนะครับวันนี้ไม่ขอ